ก่อนที่นาะยกจะมีการถแถลงข่าวในช่วงสายเนี่ยนะฮะพาท่านผู้ชมมาดูกันก่อนฮะกับเรื่องของการแก้หนี้ของรัฐบาลนายกเศรษฐานั้นให้ความสําคัญอย่างมากขนาดไหนเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติก็ว่าได้หลักๆอย่างที่บอกไปเป็นเรื่องของหนี้ในระบบกับหนี้นอกระบบแต่จริงๆเนี่ยในแง่ของหนี้นั้นถ้าจะดูหนี้หลากหลายแง่มุมนะที่ต้องให้ความสําคัญเป็นวาระแห่งชาติขนาดไหนพาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ฮะคือหนี้เนี่ย ที่สำคัญเนี่ยมีตั้งแต่การแก้ไขปัญหาหนี้กยศหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีการกําหนดให้การไกล่เกลีย และการปรับโครงสร้างหนี้มาเป็นวาระของประเทศเน้น SME เลยนะฮะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหนี้เช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมรวมไปถึงการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการอันนี้ก็สําคัญนะคะเป็นกลุ่มที่ท่านนายกพูดถึงมาโดยตลอดโดยเฉพาะข้าราชการครูรวมไปถึงอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือข้าราชการตํารวจด้วยนะคะนี่ตรงนี้หลายคนก็มีอยู่นะฮะเรื่องของหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลน,นะฮะ แก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนรายย่อย SME ที่เขาบอกว่าเนี่ยกู้ในระบบมันยากก<ช>็เลยต้องไปกู้นอกระบบ<ช>ะยังไงให้เข้าถึงตรงนี้ง่ายขึ้นนะฮะลวไปถึงการปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอื้อให้มันเกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรมสักทีเนี่แหละค่ะนี่ฮะนี่คือหนี้ที่มีหลากหลายรูปแบบที่ทางรัฐบาลต้องการเข้าไปแก้ไขทีนี้ กระบวนการขั้นตอนไปยังไงพามาเปิดไทม์ไลน์กันหน่อยคือถ้าย้อนไปเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็คือตอนหาเสียงเลือกตั้ง mm. พักเพื่อไทยนี่หนึ่งในประเด็นใหญ่ที่เขาปราศัยหาเสียงเลย <Yeah. S 1> ก็คือเรื่องการแก้หนี้ให้ประชาชนทีนี้พอเข้ามาเป็นรัฐบาลปับ๊บ6พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณเศรษฐามีคําสั่งสํานักนายกเลยครับตั้งคณะกรรมการ มากำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยอมีคุณกิติรัตน์นรนองอามาเป็นประธานกรรมการชุดนี้ฮะจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่หลายคนจับตาจากการที่มีการพูดถึงวันนี้จะ,ะแถลงจริงก็คือ28พฤศจิกายนเดี๋ยวท่านนายกจะ,ะแถลงมาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในเวลา11นาฬิกา45หนาทีหลังจากนั้นก็จะมีทไลายต่างๆเกิดขึ้นนะคะในเดือนต่อมาหนึ่งธันวาคมต้นเดือนเลยคุณผู้ชมจะมีการเปิดนะคะกระทรวงมหาดไทยจะเปิดให้ประชาชน คนที่เดือดร้อนใครที่เดือดร้อนจากหนี้สินนอกระบบต้องไปลงทะเบียนกันนี่ฮะจากนั้น8ธันวาคมอีกหนึ่งสัปดาห์ทางด้านของรัฐมนตรีมหาดไทย mm hmm. ก็จะเรียกประชุมนะฮะมอบนโยบายแก้ไขหนี้สินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วเดี๋ยว12ธันวาคมอีกหนึ่ง mm hmm. การแถลงครั้งสำคัญ mm hmm. ก็คือการคิ c k o f แถลงแก้ปัญหาหนี้สินในระบบนั่นเองนะครับอันนี้คือไทม์ไลน์ โดยเฉพาะวันนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงเรื่องของหนี้นอกระบบทีนี้หนึ่งในหน่วยงานสําคัญในการดูเรื่องนี้ก็คือทางด้านของกระทรวงมหาดไทยฮะกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการพูดถึงวิธีการดําเนินการของกระทรวงนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้หลักๆเลยเริ่มจากตรงนี้คุณปิงผู้ชมสั่งการให้อําเภอต่างๆอะค่ะมีการใช้กลไกที่เรียกว่าเป็นการไก่เกลี่ยแล้วก็เป็นการประนอมข้อพิพาท ทางแพ่งตามกฎหมายในการไกล่เกลี่ยด้วยและที่สําคัญต้องไปกําชับกลุ่มเหล่านี้ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านให้คอยเฝ้าระวงังไปสอดส่องบุคคลนะคะหรือว่ากลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเป็นผู้ที่อาจจะเป็นคนก่ะทาความผิดเนี่ยนะคะนอกจากนี้ยังต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจนะฮะและหากพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเป็นนายทุน ปล่อยกู้นอกระบบเรียกรับดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกําหนดก็ต้องปราบปรามผู้ที่กระทาผิดตรงนี้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมทีนี้การลงทะเบียนเรื่องของผู้ที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบจะทําอย่างไรมีหลายช่องทางนะคุณพลค่ะคือดีเดย์หนึ่งธันวาคมที่เราบอกเมื่อสักครู่ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยตั้งเป็นศูนย์เอเํานวยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยคนที่รับผิดชอบหลัก ผู้ว่าราชการจังหวัดช่องทางลงทะเบียนอย่างที่คุณผู้ชมเห็น3ช่องทางหลักๆฝั่งนั้นก่อนค่ะ ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ debt.dopa.go.th นะฮะก็เป็นเว็บไซต์ของรัฐนะและ debt นี่ก็คือแปลว่านี่นั่นเองอ d e b t .dopa d o p a .g o .t h อันนี้ทางออนไลน์คือใครไม่สะดวกออนไลน์ก็มีอีกหนึ่งช่องทางคือบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มไม่ได้มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ไปลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือว่าเรียกง่ายๆว่า walk in นะคะในจังจังหวัดไปที่ไหนไปได้เลยที่ที่ว่าการอำเภอส่วนกรุงเทพมหานครไปที่สำนักงานเขตต่างๆได้เลยนะคะ รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คืออสมมุติเราไม่แน่ใจในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนอย่างในออนไลน์ก็รู้สึกไม่สะดวกว่าต้องทํายังไง1 2 3 4นะฮะไปนี่เลยโทรถามได้นะ 15, 6 7สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็คือ3ช่องทาง<ช>ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตวอล์กอินเข้าไปเดี<า>๋ยวต้องรอดูว่าในแง่ของผู้ที่เจอกับปัญหานี่นอกระบบเนี่ยจะมีคนที่ไปลงทะเบียนกันมากน้อยแค่ไหนคือเราก็คุ้นเคยกับเรื่องข่าวการเป็นนี่นอกระบบอ่ะการทวงนี่อะไรก็โหดมากๆโห,โหดจริงใช่แล้วถ้าเกิดมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรแบบนี้บางคนอาจจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าไปลงทะเบียนก็ได้ก็ต้องดูในแง่ของฝั่งรัฐบาลานะฮะว่าจะมีการรณรงค์กันอย่างไรให้คนที่เป็นลูกนี่นอกระบบเนี่ย กล้าที่จะไปลงทะเบียนตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูยอดกันว่ามีผู้ที่ประสบปัญหานี้ขนาดไหนเพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยแก้ไขนะฮะ